ทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับ Plants vs Zombie Equis ค่ะเกมที่โคตรยากโคตรโหดโคตรโหดแบบโหดๆมากๆเลยนะคะมีน้องๆเนี่ยก็ทักมาหลายคนแหละว่าทำไมไม่เล่นเกมนี้ก็มันไม่ผ่านไงทุกคนผ่านไม่ได้อะทุกคนอ้าวทำไมเด้งออกเฉยตอนนี้นะคะเราเข้ามาในโลก Dark Age ใช่ปะต่อที่เกตนี่เล่นได้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจดูมาที่เกตก่อนแป๊บนึงซอมบี้ไม่มีเล่นไม่ได้ทุกคนให้มาแต่เกมสโตนแม่เจ้าให้ฉันเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราไปโลกดักเอนี่ปึ๊บไม่ใช่แล้วสงสัยไม่ให้เราเล่นอ่ะออกอ่ะมาโลกนี้ดีกว่ามาโลกไพเรตกันค่ะ4-1ดีมารับต้นไม้ต้นใหม่บ้างอ่ะมีซอมบี้ธรรมดานะคะเราก็เอาไปแต่ตัวธรรมดานั่นแหละประมาณนี้ค่ะไปปลูกทานตะวันเลน3แล้วกันเนาะเดี๋ยวอันนี้มีดวงอาทิตย์ใช่ไหมโอเคมีโอเคมีเดี๋ยวปลูกดวงอาทิตย์ก่อนดีกว่าฟาร์มก่อนดีกว่าฮึบมาเล่นไหน ฉันเอาเห็ดมาด้วยดีกว่าหรือว่าเล่นสายเห็ดไปเลยดีกว่าฉันชอบสายเห็ดไงอัสโลสโลโมชั่น please ห้ามกินกินไม่ได้ไม่ให้กินจะกินเหรอตายก่อนเถอะโอเคโอ้มา2ตัวอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงฮึบฮึบรอก่อนรอหน้าบ้านก่อนแป๊บนึงเออเอามาอีกแล้วโอ้โนสโลโมชั่นไปปึ๊บปึ๊บชึบอ้าวไม่สร้างเห็ดไว้เฮ้ยโอเคอ่ะเห็ดมาโอเคอ่ะสโลไปเนี่ยทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ทุกแถวเลยอ่ะวางไว้เงินเริ่มมาละปลูกแถว2ได้เกมนี้นะอยู่ที่การเงินเลยทุกคนการเงินดีฉลุยเลยวางไว้แถวนี้ปึ๊บ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 น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแหละเท่าที่ดูแล้วนะคะไม่เอาไม่พูดมากพูดแล้วไม่ค่อยผ่านโอ้โอ้ไม่ใจเย็นเย็นรออยู่ตรงนี้ก่อนโอ้โหดูเล่นกลางเล่นกลางโคตรโหดสรุปฉันใช้เห็ดนี้เล่นนั่นแหละดีแหละตอนแรกกะว่าจะเอาพีชูเตอร์มานะเตรียมพีชูเตอร์มาแบบเต็มรูปแบบสุดท้ายเห็ดนี่แหละเวิร์กสุดเอ๊บเอามาเลยมาเลยมาเลยไม่กลัวเลยวุ่นวายมากเดี๋ยวดักไว้แต่เล่นแรกเลยนะใส่วอนนั้นแต่เล่นแรกเลยจะจบแล้วมั้งเนี่ยโอเคผ่านเรียบร้อยค่ะเย้ได้ต้นไม้ใหม่มาครองเขาโพดจ้าปะด่านต่อไปค่ะด่านนี้นะคะเอาตัวรอดด้วยเงินแค่500ซันเท่านั้น500ซันนี่คืออ๋อมี525เหรอคือยังไงเดี๋ยวคือยังไงให้ใช้สรุปให้ใช้เงินเท่าไหร่คือเริ่มต้นเกมให้เงินมาแค่500หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราหาเพิ่มก็ใช้ได้ใช่ไหมเพิ่มเพิ่มเชิบอย่างเงี้ยหรอก็ได้อยู่นะนี่เราไม่ได้เอาดวงอาทิตย์ใส่ดวงอาทิตย์เลยนะเนี่ยหรือว่าเราจะปลูกดวงอาทิตย์ดีวะปลูกไปเถอะปลูกไปเลยปึ๊บปั๊บมาร์ฟดาวจัดการให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หัวแตกโอเคได้อยู่เงินหมดแล้วเงินหมดแล้วเดี๋ยวเก็บเงินให้ได้อีก175จะเห็นตรงเนี้ยจบเลย150ปึ๊บเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยชนะได้เลยนะเนี่ยเร่งเวลาค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
ใส่ไปตายเผ็ดไปมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคตายเห็ดไหมตายตรงนี้เห็ดไหมโพโอเคฉันบอกแล้วโหดสุดๆโอ้โหแต่แถวนี้โหดเหมือนกันนะเนี่ยแถวนี้โหดเหมือนกันนะเนี่ยมาแต่หัวถังทั้งนั้นเลยเอาดาวใส่ตรงนี้ช่วยค่ะเอาดาวมาช่วยเอ้ยแถวนี้อาจจะแตกนะคะแถว2อาจจะแตกเป็นไปได้อย่างสูงให้มันแตกไปให้มันเตกไปลงใหม่ค่ะชกครับช่วยชกเฮ้ยรอเห็ดค่ะรอเห็ดมาอีกสรุปตอนแรกเขาบอกว่าสรุปใช้เงิน500นี่คืออะไรใช้เงิน500นี่เราใช้เงินเกินแต่ไปตั้งเยอะแล้วนะถือว่าผ่านไหมเนี่ยไม่ใช่ตอนจบบอกว่าคุณไม่ผ่านเพราะคุณใช้เงินเกิน500ไม่ได้นะโอ้โหมาโหดอีกแล้วแถวนี้มาโหดอีกแล้ววางดอกไม้ขั้นกลางไว้ก่อนถ้าจบล็อตนี้ก็คือจบแล้วนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ขอเงินอีกหน่อยนึงเอาไว้ชกถอยหลังชก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 ปึ๊บปึ๊บโอเคจะได้ชกถอยหลังได้อย่าเพิ่งไปไหนโอเคเรียบร้อยค่ะดูซิว่าจะผ่านปะเอ้าผ่านเฉยอ๋อเออโอเค survive with 500ซันก็คือเริ่มต้นให้แค่500ซันหลังจากนั้นคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้โอเคเข้าใจผิดนะคะนึกว่าให้ใช้ไม่เกิน500ซันอ่ะปะต่อไปด่านต่อไปจะได้ต้นไม้อะไรอู้ด่านนี้นะคะอย่าให้พื้นนี้ถูกทำลายก็อย่ามีตัวทำลายพื้นเราสิไอตัวบาเรลนี่ไงบาเรลเนี่ยมันจะมาทำลายดังนั้นเราอาจจะต้องวางหนามทับไว้อีกนะคะโอเคเอาต้นไม้ไปประมาณนี้ค่ะอ่ะฟาร์มก่อนเลยเล็งเวลาค่ะปึ๊บฟาร์มต่อปึ๊บปึ๊บจะโหดกับเราเหรอปึ๊บปึ๊บอ่ะแถวนี้วางปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บเงินอีกนิดนึงซื้อเห็ดวางหนามไว้ข้างหน้าค่ะเผื่อบาเรลมาอุ๊ยแถวนี้สวยแหละรอแป๊บรอแป๊บอัดชกไปปึ๊บอุ๊ยแถวนี้มาลึกเกินโอเคได้อยู่อ้าวบาเรลมาแตกมาโดนอิมมาพอดีปึ๊บปึ๊บอุ๊ยแถวนี้เดี๋ยวขอเงินก่อนแป๊บนึงเห็นมาอุ๊ยแถวล่างยังไม่มีอะไรป้องกันเลยฉันลืมฟาร์มไปได้ยังไงนี่แถวล่างมาแล้วทุกคนโอเคแถวกลางไม่มีเห็ดเลยเอ้าโถเอ้ยลืมดูบาเรลพลาดไปตรงที่เราไม่ได้ฟาร์มดวงอาทิตย์ตั้งแต่แรกไงทุกคนก็เลยการเงินติดขัดนิดนึงนะคะเอาต้นไม้ไปเหมือนเดิมค่ะเน้นการฟาร์มก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเดี๋ยวใส่หนามเข้าไปใส่ทานตะวันเข้าไปเงินจงมาเงินจงมาใส่หนามเข้าไปแล้วก็ทานตะวันปึ๊บยังไงดีเนี่ยอ่ะอันนี้ใส่เห็ดปึ๊บอันนี้เดี๋ยววางวอนัทรอก่อนปึ๊บข้าวโพดแช่แข็งไว้ทานตะวันมาเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเห็ดใส่เลนนี้อีกปึ๊บน้ำปึ๊บแยกเอ้าเลนนี้ไปไหนอ่ะโอเคโอ้จะได้ไหมเนี่ยตายเถอะตายโอเคเห็ดโพค่ะทานตะวันต้องปลูกเปลี่ยนเลนปลูกโอเคอันนี้วางวอนัทดักไว้ก่อนเดี๋ยวเล่นล่างต้องจัดการด้วยแบบนึงนะ
แป๊บนึงนะจ๊ะโอ้โหต้นไม้ให้มาเยอะอย่างนี้แสดงว่าเราอาจจะผ่านก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ๊บเฮ้ยแนวโน้มดีมากแนวโน้มเกมเราดีมากเลยโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเห็ดนี้แตกนะคะเดี๋ยวเราใส่ไอ้วอลนัทเข้าไปแทนถ้ามันแตกกรณีมันแตกอ่ะนี่ชกดีกว่าเออนี่ชกหนามใส่พื้นตลอดนะคะเติมตลอดไม่เคยขาดนี่ไงปึ๊บนี่หนามจะได้จัดการอ่ะตัวนี้ชกเฮ้ยเฮ้ยเลนนี้โอ้เงินเงินไม่มีเลยเงินไม่มีเลยเฮ้ยไอเลนนี้นี่แม่งโอเคใส่น้ำปึ๊บใส่น้ำใส่น้ำดีเลนน้ำมันเร็วมากมันก็เลยโชคดีใส่น้ำฉันว่าละเดาอยู่แล้วมันต้องแบบมันต้องมาเยอะอย่างเงี้ยเดาอยู่แล้วก็เลยต้องใส่น้ำเรื่อยๆค่ะปึ๊บวอนัทดักปึ๊บ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 โอเคนี่จบแล้วใช่ไหมนี่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหบาเร็วโยนเดี๋ยว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 น้ำแถวบนจะแตกเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอันนี้ฉันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นไอตัวชกบ้องชอยแล้วแหละเดี๋ยวแถวกลางจะแตกแถวกลางจะแตกอ่ะพอใส่น้ำแตกแม่งแตกหมดทุกแถวไม่ใช่แหละโอเคแถวกลางแตกปล่อยไปค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บแถวนี้จะแตกด้วยไหมไม่แตกหรอกเพราะมีวอลนัทนะคะเอามาใส่น้ำได้3หัวมากค่ะดีจังอ่ะด่านต่อไปเอาละด่านสุดท้ายนะคะเอาตัวรอดโดยที่ห้ามปลูกพืชในเลนนี้โอ้โหก็คือโอ้เดี๋ยวมีแมลงมาด้วยอ่ะแสดงว่าไอเลนนั้นเราอาจจะต้องเอาบองชอยไปด้วยทุกคนอ่ะลองเอาต้นไม้ไปประมาณนี้ค่ะรอดไม่รอดมาดูอีกทีหนึ่งเอ้ยเราไม่ได้เอาหนามมาทุกคนไม่ได้เอาหนามมาโอเคมาเล่นไหนอ่ะเอาตัวนี้ไปละกันนะคะเพราะว่ามันช่วยจัดการตัวแมลงได้ค่อยเก็บเงินไปหรือเอาบ้องช้อยให้ครบทุกแถวเลยปึ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้ขวางขวางโอเคอ่ะค่อยๆชกค่อยๆชกปึ๊บมีตัวขวางอยู่นะไม่เป็นไรโอเคได้อยู่ทุกคนยังได้อยู่เกมนี้นะคะสำคัญคือการฟาร์มนั่นแหละเนี่ยสบายใจละมีบ้องชอยครบทุกแถวสบายใจอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บเดี๋ยวซื้อ3หัวไหมซื้อ3หัวใส่นี่ใส่เลนนี้เลยโอเควางทอนหุดไว้นี่แหละไอตัวบาเรลมานี่แหละเราไม่ได้เอาไอพื้นมาป้องกันไงทุกคนปึ๊บเนี่ยมันจะแตกไหมเนี่ยจะทอนหุดแตกไหมโอ้โหแย่แล้วทุกคนบาเรลแม่งเหนียวมากเลย
หูบ้านเร็วเหนียวมากฮึบฮึบสู้เขาลูกสู้เขาเอาวางทัดูดเอาไว้เก็บเงินให้ได้อีกอ่ะโอเคไหนๆจะโหดก็ใส่2ตัวเลยฮึบทัดูดโอเคเดี๋ยวใส่3ตัวเลยนะคะฮึบชกถอยหลังไปชกถอยหลังไปฮึบฮึบฮึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกให้ชกถอยหลังได้อยู่แต่ว่าท็อตวูดแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้โอเคใส่ดอกไม้ค่ะอุ้ยแถวนี้จะรอดไหมเนี่ยอุ้ยแถว2จะแตกไหมทุกคนทุกคนมาเป็นกำลังใจให้แถว2หน่อยแถว2ก็แถว4แต่ว่าหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วหรือยังอ่ะหมดแล้วหรือยังอ่ะเนี่ยดีนะบาเรลแตกพอดีโอเคเดี๋ยวซื้อทอดวูดอีกแถวหนึ่งก็น่าจะได้แล้วแหละโอ้แถวบนแถวบนก็อาจจะแตกนะคะทุกคนแถวบนก็อาจจะแตกปึ๊บแถวบนแตกได้ไม่เป็นไรโอเคเก็บเงินซื้อทอดปุ๊ดอ่ะชกไปไปซื้อบ้องชอยนะคะเรียบร้อยค่ะถือว่าผ่านทุกคนได้อยู่โอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะคะด่านนี้ก็เป็นด่านสุดท้ายนะคะของ EP นี้นะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆกระทึบไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย